ทีนี้พอเราได้ตัวจำนวนของสินค้าแล้วนะครับว่าเราแค่รีเทิร์นออกมาเนี่ยเป็นจำนวนของสินค้าแต่ว่าในความเป็นจริงเราต้องการข้อมูลของสินค้าถูกไหมครับมันไม่ใช่แค่จำนวนถ้าเป็นจำนวนโอเครีเทิร์นแค่นี้มันก็จบนะครับต่อไปอาจารย์จะแก้นะครับแก้ให้มีการรีเทิร์นข้อมูลที่เป็นข้อมูลของสินค้าทั้งหมดออกมานะครับฉะนั้นวิธีการอาจารย์จะคอมเมนต์มาทันนี้แล้วกันนะคอมเมนต์เอาแล้วกันเนาะจะได้ไม่ต้องลบอาจารย์ได้ข้อมูลจากฐานข้อมูลมาในตัวแปร result ฉะนั้นอาจารย์จะเอามาใส่ใน array นะครับเพราะเราจะ return ออกมาในรูปแบบของ json array นะครับอาจารย์จะประกาศตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งชื่อว่า data นะครับมีชนิดเป็น array นะครับเป็น array ของ php แล้วอาจารย์ใช้คำสั่ง while นะครับแล้วใส่ row ก็คืออาจารย์จะเอามาใส่ข้อมูลในแต่ละแถวนะครับแต่ละแถวที่เรา select ได้ก็คือจาก result เนี่ยจะมีหลายrecord ใช่ไหมครับหลายโรนะครับใช้วิธีการ fetch นะครับเหมือนเดิมครับ fetch 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 assoc นะครับ associate array associative array นะครับปิดกล้าเปิดปิดนะครับได้ข้อมูลมาในแต่ละรอบจะได้ข้อมูลแต่ละแถวมาแต่ละสินค้ามาที่ตัวแปร row อาจารย์ก็ใส่เอาตัวแปร row ตัวเนี้ยนะครับเอาไป pushใส่ใน array data ที่อาจารย์สร้างขึ้นโดยเอา row เนี่ยไปใส่นะครับแบบเนี้ยพอมันวนลูปจนกระทั่งเสร็จตัวแปร data ของอาจารย์ก็จะมีข้อมูลของสินค้าทุกชนิดอยู่ในนี้นะครับแล้วเราก็จะ return ตัว data ตัวนี้ออกไปแต่อย่าลืมในการสื่อสารกันของเว็บเซอร์วิสนะครับการ return ปกติเขาจะใช้ตัวกลางภาษากลางในการ return เช่น XML หรือ JSON ที่เราเรียนมาฉะนั้นตอนนี้เราจะต้องแปลงให้มันอยู่ในรูปของ JSON ก่อนนะครับไอตัว array data ที่เราได้มานะครับแปลงเป็นอยู่ในรูปของ JSON อาจารย์ใช้คำสั่งว่า ประกาศobject JSON ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับโดยใช้คำสั่ง JSON encode นะครับ encode ตัวไหน encode ตัว data ที่เราทำเมื่อกี้แหละนะครับตัว array นะครับจะถูกแปลงให้กลายมาเป็น JSON นะครับแปลงให้กลายมาเป็น JSON แล้วไอ JSON ตัวเนี้ยเราก็จะเอามาเขียนนะครับเอามาเขียนลงในตัว bodyของ response ที่จะ return กลับขึ้นมาฉะนั้นเมื่อมาได้ JSON นะครับอาจารย์ก็จะเขียนแบบนี้ครับเอาตัวแปร JSON เนี่ยมาเขียนเอามาใส่ใน body นะครับนี่คือ body ของการ return ใช่ไหมครับ JSON จะมาอยู่ในนี้นะครับ JSON จะอยู่ในนี้เราก็จะได้ตัวแปร JSON ปุ๊บแล้วเราก็จะ return ออกมานะครับแต่เนื่องจากว่าการ return เนี่ยจะต้องมีการระบุ header นะครับระบุชนิดของมันว่าสิ่งที่เรา return ออกมาหน้าตาเป็นยังไงอาจารย์ก็จะใส่บอกว่าตัว return นะครับมันมีคำสั่งเป็น with เดี๋ยวนะครับอาจารย์จำไม่ได้ with header ไหมเดี๋ยวอาจารย์ขอดูในสลิมนะครับอาจารย์ขอดูในตัวอย่างเนาะอาจารย์ก็จำไม่ได้แหละอาจารย์ดูตรง return นะครับถ้า return เป็น JSON จะใส่ว่าเป็น with header โอเคอาจารย์จะ copy ตัวนี้ก่อนนะครับ copy มาเลยปึ๊บนะครับ copy เสร็จแล้วอาจารย์เอามาวางไว้ตรงนี้ครับบอกว่าข้อมูลที่เรา return นะครับตัว response ที่เราจะ return เนี่ยหน้าตาตรงนี้มันคือข้อมูลประเภท JSON เราจะต้องใส่ header ไปด้วยว่าเนี่ยข้อมูลที่ return มานะเป็น JSON application นะครับแบบนี้แล้วอาจารย์กด save ครับกด save กลับมาที่ตัว test นะครับปกติถ้าเรากด run มันจะโชว์เป็น number ใช่ไหมครับตอนนี้เราแก้เป็น JSON ละหวังว่ามันจะไม่ error นะลองกด run ดูนะครับกดส่งปึ๊บนี่ข้อมูลขึ้นมาแล้วครับเห็นไหมมันจะเป็น JSON นะครับเป็นปีกกาเปิดแล้วก็มีปีกโทษทีก้ามปูเปิดแล้วก็จะมีปีกกาเปิดปิดตรงนี้นี่คือสินค้า1ชิ้นครับนี่คือสินค้า2ชิ้นที่2ชิ้นที่3เลื่อนลงไปเรื่อยๆทั้งหมด110ชิ้นขึ้นมาแบบนี้นี่คือการสื่อสารข้อมูลของเว็บเซอร์วิสนะครับที่มีการร้องขอเข้ามาที่เซอร์วิสที่ชื่อว่าproducts นะครับตัว service ตัวนี้ไปค้นหาข้อมูลจาก product ทั้งหมดเลยแล้วได้ product นะครับได้สินค้าทั้งหมดเอามาแปลงในรูปแบบของ JSON นะครับแปลงเป็นให้อยู่ในรูปแบบของ JSON แล้วก็ return ออกมาในรูปแบบของข้อมูล JSON เห็นไหมครับตรงเนี้ย header ที่มัน return ออกมาเป็น JSON เนี่ยมันจะมาชี้อยู่นี้เห็นไหม content type เป็น JSON ที่ส่งออกมานะครับแล้วฝั่ง front end น่ะเมื่อเขาได้ข้อมูลตัวเนี้ยเขาจะเอาข้อมูลตัวเนี้ยเอาไปแปลงกับให้กลายเป็น array ในภาษาของเขาเขาอาจจะใช้ตัว PHP เขาอาจจะใช้ภาษา Java หรือภาษาอะไรก็ตามเขาก็จะไปเอาข้อมูล JSON ตัวเนี้ยไปแปลงให้อยู่ใน object ของภาษานั้นๆแล้วเขาก็เอาไปวนลูปหรือเอาไปทำอะไรต่างๆต่อของเขา
อันนี้คือตัวอย่างที่2นะครับคือการเรียกเว็บเซอร์วิสนะครับแบบที่ไปดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลออกมาแล้วรีเทิร์นเป็น JSON นั่นเองนะครับ